ไปดูเรื่องของน้ำตาลทรายกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมหาซื้อน้ำตาลทรายกันได้หรือเปล่าตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดหรือไม่เพราะว่าแม้ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะออกมายืนยันนะครับว่าน้ำตาลทรายจะไม่ขาดตลาดก็ตามแต่ว่าจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราก็พบว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำตาลทรายขายอยู่จำนวนน้อยหรือบางที่เนี่ยนะครับผู้ค้าเจ้าของร้านเองแทบจะไม่ซื้อมาขายกันแล้วนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจการขายน้ำตาลทรายในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพบว่าที่ร้านค้าที่ขายสินค้าเบ็ดตะเล็ดราคาขายไม่เท่ากันนะครับอย่างที่ร้านแรกเนี่ยบอกว่าขายราคากิโลกรัมละ30บาทเพราะว่าซื้อมาเมื่อ10วันก่อนเมื่อ10วันที่ผ่านมาเนี่ยซื้อมาในราคากิโลกรัมละ27บาท40สตางค์แล้วนำมาขายกิโลกรัมละ30บาทตอนนี้เหลืออยู่15กิโลกรัมซึ่งถ้าหากขายหมดแล้วก็คงจะต้องปรับราคาถัดไปร้านที่2ครับร้านที่2เนี่ยนะครับซื้อมาก่อนหน้านี้ราคากิโลกรัมละ28บาทนำมาขายกิโลกรัมละ30บาทหลังจากนี้ราคาอาจจะปรับขึ้นอีกเช่นเดียวกันจนตอนนี้เกือบจะไม่มีน้ำตาลทรายขายแล้วส่วนน้ำตาลทรายแดงก็ขาดตลาดแล้วครับส่วนแม่ค้าร้านที่3ครับร้านที่3นี่บอกว่าซื้อน้ำตาลทรายมาเมื่อวานราคากิโลกรัมละ28บาทถึง29บาทนำมาขาย32บาทเพราะว่ามีต้นทุนอื่นๆอย่างเช่นค่าถุงค่ายางมัดถุงได้กำไรเล็กน้อยขายแพงไม่ได้เพราะต้องแข่งขันกับร้านอื่นและยังสงสารลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่ทำขนมขายที่ตอนนี้บ่นกันมากเพราะว่าราคาน้ำตาลปรับขึ้นและที่อีกร้านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ไม่ซื้อน้ำตาลทรายมาขายแล้วครับเพราะว่าราคาแพงเกินไปทำให้ขายได้ยากครับน้ำตาลโล30ยังขายไม่ได้เลยลูกค้าบอกว่าแพงผมไม่รู้มาโล21กว่าแล้วนั้นได้กำไรน้อยๆค่าถุงค่ายางอะไรมั่งใช่ได้กำไรน้อยบอกว่าไม่มากเลยกำไรแค่นั้นบอกไปตามดู50กิโลนะ 1,370 บาทซื้อมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าน้ำตาลขึ้นอีกนะก่อนหน้านี้เราขายอยู่กิโลละ30แล้วก็พอราคาปรับขึ้นก็ต้องปรับขึ้นไปตามราคาแล้วก็มีต้นทุนมาเป็น30มาเป็น32ใช่ค่ะนอกจากนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ายังบอกอีกว่าจะให้ขายตามราคาควบคุมเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าซื้อมาราคากิโลกรัมละ30บาทแล้วครับเอามาบวกเพิ่ม 1-2 บาทแค่พอให้ขายได้และลูกค้ารับได้ตอนนี้น้ำตาลในห้างก็ขาดตลาดต่อไปต้องไปซื้อในราคาที่สูงขึ้นก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นอีกและจะซื้อตุนไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเก็บไม่ดีน้ำตาลก็ละลายสุดท้ายก็ทำให้ขาดทุนครับ